ขั้นที่4ของการทำวิจัยพอเราเห็นเรามีโจทย์การวิจัยแล้วมีกรอบแนวคิดมีการทบทวนวรรณกรรมเพื่อดูแนวทางในการทำวิจัยแล้วหน้าที่ต่อไปของผู้ทำวิจัยทางนิเทศศาสตร์ก็คือจะต้องทำการออกแบบการวิจัยคำว่าการออกแบบการวิจัยก็หมายถึงการวางแผนแล้วก็กำหนดแนวทางที่จะใช้สำหรับการดำเนินการวิจัยนะเพื่อจะนำไปสู่การได้คำตอบต่อปัญหาการวิจัยแน่นอนที่สุดแล้วครับก็จะต้องมีความเหมาะสมนะการออกแบบนะครับจะต้องมีความเหมาะสมแล้วก็มีความเป็นไปได้นะในทางปฏิบัติที่จะได้คำตอบต่อปัญหาการวิจัยนั้นที่มันถูกต้องเที่ยงตรงแล้วก็เชื่อถือได้นะเราจะต้องวางแผนวิธีการที่จะนำมาใช้อย่างไรให้มันถูกต้องเที่ยงตรงเชื่อถือได้แล้วก็เป็นไปได้ในทางปฏิบัติอันนี้ถือเป็นประเด็นสำคัญของการออกแบบการวิจัยทีนี้ถามว่าแล้วผู้วิจัยต้องออกแบบอะไรบ้างอ่ะออกแบบการดำเนินการวิจัยอะไรบ้างล่ะครับแน่นอนกับประการที่1เราก็ต้องกำหนดว่าเอถ้าปัญหาการวิจัยที่เรากำหนดไว้เนี่ยมันมีลักษณะอย่างนี้ปรากฏการณ์มันเป็นอย่างนี้เนี่ยผู้วิจัยจะต้องใช้รูปแบบการวิจัยแบบใดอย่างเช่นควรจะใช้การวิจัยเชิงปริมาณนะซึ่งการวิจัยเชิงปริมาณก็จะอาจจะมีหลากหลายรูปแบบเราอาจจะระบุไปเลยว่าการวิจัยเชิงปริมาณในรูปแบบของการวิจัยเชิงสำรวจอะไรอย่างนี้หรือการทดลองนี่เป็นต้นหรืออาจจะเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิธีการไปสัมภาษณ์เพราะการใช้เชิงปริมาณด้วยการใช้แบบสอบถามอย่างเดียวมันอาจจะได้ข้อมูลไม่ตอบคำถามว่าทำไมปัจจัยอะไรจึงมีผลอย่างนี้อธิบายปรากฏการณ์นั้นได้ไม่สมบูรณ์ก็ได้หรือผู้วิจัยอาจจะใช้วิธีการทั้งเชิงปริมาณแล้วก็เชิงคุณภาพผสมผสานกันเราเรียกว่าเป็นการวิจัยแบบผสานวิธีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผู้วิจัยก็ต้องกำหนดไปว่ารูปแบบการวิจัยสำหรับการทำวิจัยเรื่องนี้เนี่ยควรจะใช้รูปแบบอะไรประเด็นที่1ประเด็นที่2ครับพอกำหนดรูปแบบกว้างๆแล้วหน้าที่ต่อไปผู้วิจัยก็ต้องออกแบบว่าเอแล้วเราจะได้คำตอบมาตอบปัญหาการวิจัยครั้งนี้เนี่ยเราจะต้องไปเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอะไรบ้างถ้าเป็นการวิจัยเชิงปริมาณก็คือประชากรที่เราศึกษาเป็นใครเป็นบุคคลเป็นกลุ่มบุคคลเป็นองค์กรมีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วจะมีวิธีการเลือกตัวอย่างจากตัวแทนประชากรมาด้วยวิธีการไหนนะเราก็ต้องกำหนดวิธีการเลือกตัวอย่างนะถ้าเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเราก็จะต้องกำหนดผู้ให้ข้อมูลที่เป็นหัวใจสำคัญของแหล่งข้อมูลนั้นเนี่ยควรจะเป็นใครนะครับคนที่เราจะไปสัมภาษณ์ควรจะเป็นใครอย่างนี้เป็นต้นก็จะต้องกำหนดในหัวข้อที่2นี่แหละครับก็คือแหล่งข้อมูลหรือประชากรและกลุ่มตัวอย่างตัวที่3ที่ผู้วิจัยต้องออกแบบก็คือเรื่องของเครื่องมือการวิจัยครับงานวิจัยเรื่องนี้ถ้าประเด็นปัญหาที่เราอยากจะรู้คืออย่างนี้ตัวแปรมันคืออย่างนี้แล้วเราควรจะใช้อะไรเป็นเครื่องมือการวิจัยเนาะใช้แบบสอบถามใช้แบบสัมภาษณ์ใช้แบบสังเกตหรือจะใช้หลากหลายแบบผสมผสานกันจึงจะเหมาะสมคำว่าเหมาะสมในที่นี้ก็หมายความว่ามันจึงจะสามารถรวบรวมข้อมูลมาตอบโจทย์มาตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยเราได้อย่างครบถ้วนแล้วก็เที่ยงตรงที่สุดครับประเด็นที่4ครับที่ผู้วิจัยจะต้องออกแบบก็คือวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลพอเรารู้ว่าต้องไปเก็บข้อมูลจากแหล่งไหนและจะใช้อะไรเป็นเครื่องมือการวิจัยแล้วสิ่งที่ต้องวางแผนถัดมาก็คือจะต้องกำหนดวิธีการว่าจะไปเก็บอย่างไรเช่นถ้าเกิดใช้แบบสอบถามเราจะเอาแบบสอบถามไปให้ผู้ที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างบันทึกข้อมูลให้กับเราเนี่ยเราจะใช้วิธีการไหนจึงจะทำให้ได้ข้อมูลที่มันถูกต้องเที่ยงตรงที่สุดเพราะวิธีการอาจจะมีหลากหลายวิธีหลากหลายเทคนิคนะฮะถ้าเราใช้เทคนิคที่ไม่เหมาะสมวิธีการที่ไม่เหมาะสมก็อาจจะมีผลกระทบทำให้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมนี้มันอาจจะขาดความถูกต้องหรือบางทีอาจจะไม่ครบถ้วนรอบด้านเพียงพออย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นนักวิจัยต้องกำหนดจะใช้วิธีการใดซึ่งวิธีการเดี๋ยวนี้ก็จะมีมากมายตั้งแต่การเอาใช้แบบสอบถามไปให้ผู้ตอบกรอกโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์หรือสมัยใหม่ก็ใช้วิธีการผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็สามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์ผ่านอีเมลหรือทำนองนี้เป็นต้นทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับคำตอบ
ว่าควรจะต้องได้ถูกต้องน่าเชื่อถือนะครับประเด็นสุดท้ายที่ต้องผู้วิจัยต้องออกแบบก็คือการกำหนดวิธีการวิเคราะห์พอได้ข้อมูลรวบรวมมาแล้วเนี่ยเราจะมีแนวทางในการวิเคราะห์อย่างไรนะถ้าเป็นข้อมูลเชิงตัวเลขการวิจัยเชิงปริมาณเราจะต้องใช้สถิติอะไรบ้างในการวิเคราะห์ข้อมูลถ้าเป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่เราไปสัมภาษณ์บันทึกคำตอบบันทึกเสียงมาแล้วเราจะเอาข้อมูลที่ได้จากการบันทึกเสียงมาผ่านกระบวนการในการวิเคราะห์อะไรอย่างไรบ้างนะซึ่งรายละเอียดทั้ง3 4 5จะปรากฏอยู่ในหน่วยเนื้อหาถัดไปนะครับเพราะโดยสรุปแล้วการออกแบบการวิจัยก็ต้องออกแบบรูปแบบออกแบบแหล่งข้อมูลประชากรออกแบบเครื่องมือแล้วก็ออกแบบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลสุดท้ายการวิเคราะห์ข้อมูลพอออกแบบกำหนดแนวแผนงานที่จะใช้ในการทำการวิจัยเรื่องนั้นแล้วที่เราเรียกเป็นแบบการวิจัยแล้วถัดมาขั้นที่5ก็คือต้องนำไปสู่การปฏิบัติด้วยการเริ่มต้นที่การสร้างเครื่องมือการวิจัยเครื่องมือการวิจัยก็จะเริ่มจากการศึกษาปัญหาวิเคราะห์ปัญหาที่ผู้วิจัยอยากจะรู้ต้องย้อนกลับไปดูวัตถุประสงค์การวิจัยถ้ามีสมมติฐานการวิจัยด้วยก็ต้องไปดูด้วยว่าสมมติฐานการวิจัยเราตั้งไว้ว่าอย่างไรแล้วกำหนดไว้อย่างไรกรอบความคิดเป็นอย่างไรนะการทบทวนแนวความคิดทฤษฎีงานวิจัยต่างๆเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะนำไปสู่การนิยามความหมายของตัวแปรที่เราต้องการศึกษาว่ามันหมายถึงอะไรเราจะวัดตัวแปรนั้นด้วยวิธีการวัดอย่างไรจึงจะทำให้ได้ข้อมูลที่มันเที่ยงตรงที่สุดนะครับมีตัวแปรอะไรบ้างแล้วหลังจากนั้นนำไปสู่การสร้างเป็นข้อคำถามคำถามในการวิจัยก็อาจจะมีคำถามถ้าเป็นกรณีแบบสอบถามก็มีทั้งคำถามเปิดคำถามปิดแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาเครื่องมือที่เราร่างเบื้องต้นไปตรวจสอบคุณภาพว่าจะต้องมีความเที่ยงและความตรงวัดได้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการอยากจะรู้ต้องการจะศึกษาแล้วหลังจากนั้นก็จะต้องมีความน่าเชื่อถือด้วยนะหลังจากการทดสอบเราก็มาสู่การปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือตามผลการทดสอบนะครับก่อนจะนำไปสู่การใช้ในการเก็บข้อมูลถัดมาเป็นขั้นที่6พอได้เครื่องมือการวิจัยที่มีคุณภาพแล้วนะครับเราก็จะต้องนำไปสู่การเก็บนะครับซึ่งการเก็บในที่นี้ก็อาจจะใช้วิธีการด้วยการใช้แบบสอบถามนะฮะซึ่งก็ถือเป็นวิธีการที่เข้าถึงคนกลุ่มจำนวนมากนะประหยัดแต่ก็มีจุดอ่อนตรงที่ว่ามันจะได้ข้ออะไรฮะข้อมูลที่ไม่ลึกซึ้งนะครับหรืออาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์การสังเกตก็ได้นะก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลแล้วก็แหล่งที่จะให้ข้อมูลว่าจะใช้วิธีการใดจึงจะทำให้ได้ข้อมูลที่มันมีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือมากที่สุดนะครับนะการส่งแบบสารไปรษณีย์ก็สามารถทำได้นะทั้งไปรษณีย์ทั้งการใช้เอาแบบสอบถามไปทอดให้กับผู้ตอบหรือการจะใช้เก็บข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอย่างที่เกริ่นเมื่อสักครู่นี้นะครับหรือถ้าเกิดใช้วิธีการสัมภาษณ์นะครับผู้วิจัยก็อาจจะเลือกวิธีการสัมภาษณ์ซึ่งก็จะมีหลากหลายวิธีตั้งแต่เรื่องของการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวก็คือแบบเผชิญหน้าตัวต่อตัวเลยนะครับหรือการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หรือใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกอันนี้ก็จะมีความแตกต่างจากแบบตัวต่อตัวตรงที่ว่าข้อมูลที่เราต้องการจะรวบรวมนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะไม่ใช่ผิวเผินต้องมีข้อมูลที่จะต้องหาคำตอบในทำไมต้องซักลึกมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็รูปแบบที่4ของการสัมภาษณ์ก็คือเป็นการสัมภาษณ์กลุ่มหรือการสนทนากลุ่มซึ่งก็จะใช้วิธีการที่เชิญผู้ให้ข้อมูลมาจำนวนมากกว่า1คนอาจจะเป็น8คน10คน12คนแล้วหลังจากนั้นก็ให้พูดคุยในประเด็นที่ผู้วิจัยอยากจะศึกษาจะรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วผู้วิจัยก็ปล่อยให้ผู้ที่จะให้ข้อมูลทำการพูดคุยกันแล้วผู้วิจัยก็บันทึกนะจดประเด็นที่ได้จากการพูดคุยกันอย่างนี้เป็นต้นก็จะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการที่เรียกว่าการสัมภาษณ์ส่วนถ้าเราจะใช้วิธีการสังเกตนะครับการสังเกตก็คือเป็นการเฝ้าดูปรากฏการณ์นะเฝ้าดูในสิ่งที่ผู้วิจัยอยากจะศึกษานะอยู่รอบนอกก็เป็นการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมแต่ถ้าเกิดเราเข้าไปอยู่ในปรากฏการณ์นั้นเลยโดยที่
ให้ผู้สังเกตไม่รู้ตัวเลยว่าเราเป็นผู้วิจัยที่ไปเก็บข้อมูลเขามันก็จะไปกลายเป็นการสังเกตแบบมีส่วนร่วมซึ่งเราทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้องแต่ก็จะต้องใช้เวลานานเนาะก็จะมีกระบวนการที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเก็บข้อมูลที่ผู้วิจัยจะต้องกำหนดนะครับก็ต้องเลือกให้มันเหมาะสมกับแหล่งข้อมูลแล้วก็ข้อมูลที่เราต้องการจะรวบรวมว่ามันควรจะใช้วิธีการใดโดยจะต้องคำนึงถึงความถูกต้องแล้วก็เที่ยงตรงของข้อมูลที่ได้ขั้นสุดท้ายนะครับก็คือเป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์แล้วก็นำผลการวิจัยไปใช้คำว่าการวิเคราะห์ก็คือเป็นการจัดกระทำกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้นะซึ่งหลังจากที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมมาในขั้นที่6แล้วเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลมาจำนวนมากมายนะครับนะเพราะเราจะหลากหลายแหล่งนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นข้อมูลเชิงปริมาณก็จะมาจากแบบสอบถามซึ่งมีจำนวนมากมายหน้าที่ของผู้วิจัยก็ต้องเอาข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมนั้นมาทำการจัดกระทำนะเพื่อให้มันได้ข้อมูลที่ย่อยที่จะนำไปสู่การตอบผลตอบโจทย์ของการวิจัยนะที่มันกระชับง่ายต่อการเข้าใจนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาทำการจัดระบบให้มันง่ายต่อความเข้าใจนะซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลถ้าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณก็จำเป็นต้องอาศัยสถิตินะครับมาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ในการบวกลบคูณหารประมวลผลออกมาแล้วก็เราก็อ่านผลจากตัวเลขสถิตินะครับถ้าเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพก็มักจะใช้วิธีการพรรณนาวิเคราะห์ตามบริบทที่มันเกี่ยวข้องนะครับโดยการพรรณนาเชื่อมโยงอธิบายตำนองนี้นะครับส่วนการนำผลการวิจัยไปใช้ก็มันก็จะเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากที่เราได้ผลแล้วนะครับก็จะต้องนำผลไปใช้ประโยชน์ให้บังเกิดผลเพราะเราใช้เวลาในการทำวิจัยมาแล้วนำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะหรือการพัฒนางานทางด้านนิเทศศาสตร์อาจจะเป็นนำไปสู่การวางแผนงานทางด้านนิเทศศาสตร์หรือนำไปสู่การปฏิบัติงานเลือกสื่อกำหนดสารให้มันเหมาะสมกับการสื่อสารครั้งนั้นๆหรือกรณีสุดท้ายเป็นกรณีที่อาจจะเป็นการวิจัยเพื่อประเมินนะเพื่อดูว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรในภาพรวมของการทำการสื่อสารในครั้งนั้นนะเพื่อจะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขนะหรือถ้ามองอีกมิติหนึ่งการนำผลการวิจัยไปใช้ก็อาจจะมีผลทั้งในเชิงของระดับนโยบายนะไปปรับเปลี่ยนนโยบายพัฒนานโยบายหรือระดับบริหารก็คือเอามาใช้ประโยชน์ในการบริหารงานหรือสุดท้ายก็คือระดับปฏิบัติก็คือเอาไปสู่การปรับปรุงวิธีการสื่อสารนะฮะในระดับปฏิบัตินะให้มันดีให้มันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นภาพรวมๆของเนื้อหาในหน่วยที่2ก็คือก้อนที่1เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องหลักการเชิงศาสตร์นะพูดถึงเรื่องของความรู้พูดถึงเรื่องการค้นคว้าพูดถึงเรื่องของศาสตร์นะนักศึกษาจำเป็นต้องทำความเข้าใจนะว่ามันหลักการมันเป็นอย่างไรที่มันบอกว่าเป็นระบบที่มันบอกเป็นเหตุเป็นผลที่มันบอกว่าจะต้องสามารถที่จะนำไปสู่การตรวจสอบได้มีหลักฐานอ้างอิงนะพวกนี้เป็นต้นแล้วก็ก้อนที่2ครับก็คือขั้นตอนหรือกระบวนการวิจัยซึ่งในเอกสารการสอนของเราได้กำหนดไว้เป็น7ขั้นตอนเราก็ต้องทำความเข้าใจในแต่ละขั้นตอนนะตั้งแต่ขั้นการเลือกหัวเรื่องจนกระทั่งมาถึงขั้นตอนสุดท้ายขั้นที่7ก็คือการวิเคราะห์แล้วก็นำผลการวิจัยไปใช้นะครับทีนี้เราลองมาดูแบบฝึกหัดในหน่วยที่2นะครับที่พูดถึงหลักการและกระบวนการวิจัยนิเทศศาสตร์นะครับในข้อที่1เนี่ยนะครับคำถามถามว่าผลผลิตทางสังคมของมนุษย์ที่สร้างขึ้นโดยอาศัยกิจกรรมการค้นคว้าเพื่อแสวงหาคำอธิบายนะต่อสถานการณ์ต่อสถานะหรือปรากฏการณ์ที่อยากจะรู้นะที่จะใคร่รู้นะเป็นความหมายของข้อใดข้อ1ตัวเลือกที่1การวิจัยรีเสิร์ชตัวเลือกที่2คำว่าศาสตร์หรือการอะไรหรือสายนะครับคำที่3คือคำว่าภาพพจน์คำที่4ตัวเลือกที่4คือความรู้แล้วก็ตัวเลือกที่5ความเป็นจริง
อย่างที่เราอธิบายกันในเนื้อหาก้อนที่หนึ่งแล้วนะว่าคำว่าผลผลิตทางสังคมที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะที่มุ่งจะอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็คืออะไรครับความรู้ถูกไหมครับข้อหนึ่งการวิจัยนี่ไม่ใช่เลยการวิจัยนี่เป็นวิธีการแล้วใช่ไหมฮะวิธีการแสวงหาความรู้คำว่าศาสตร์ก็เช่นเดียวกันนะเป็นวิธีการเป็นวิธีการที่นำมาใช้คำตัวเลือกที่3คือคำว่าภาพพจน์ภาพพจน์ก็คือดูเหมือนจะคล้ายๆกับถูกเหมือนกันนะครับแต่มันยังไม่ถูกต้องซะทีเดียวเพราะคำว่าภาพพจน์มันเป็นแค่ภาพสะท้อนความเป็นจริงนะแต่ถ้ากับผลผลิตในที่นี้ไม่ถึงว่ามันต้องผ่านกระบวนการค้นคว้านะเพราะฉะนั้นช้อยตัวเลือกที่ถูกมันจึงเป็นเรื่องของความรู้หรือ knowledge นะครับคำถามข้อที่2นะครับนักวิจัยทางนิเทศศาสตร์สามารถจะได้หัวเรื่องการวิจัยเพื่อมาทำการวิจัยจากแหล่งใดข้อ1จากแหล่งทุนสนับสนุนข้อ2จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆข้อ3ผู้เชี่ยวชาญผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ข้อ4การปฏิบัติงานและความสนใจของตัวผู้วิจัยเองแล้วก็ข้อ5ถูกทุกข้อถ้าเราวิเคราะห์ดูแล้วแหล่งที่มาที่จะได้หัวเรื่องสำหรับการทำวิจัยเนี่ยนะครับแหล่งทุนการสนับสนุนก็ใช่ถูกไหมครับเราอาจจะได้หัวเรื่องมาจากมีคนประกาศมีองค์กรหน่วยงานนี้ประกาศเชิญชวนทำวิจัยเรื่องโน้นนี้เราก็หยิบมาทำวิจัยได้หรือได้มาจากแนวคิดก็ได้หรือได้มาจากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเราไปคุยแล้วยังพบว่ามันมีปัญหาที่เราน่าจะต้องหยิบยกมานำมาสู่การหาคำตอบด้วยวิธีการวิจัยหรืออาจจะได้มาจากผู้วิจัยเองก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือเป็นตัวเลือกที่5ก็คือถูกทุกข้อนะครับแบบฝึกหัดข้อที่3นะครับคำถามถามว่าข้อใดถือเป็นขั้นตอนแรกสุดของกระบวนการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ตัวเลือกที่1การออกแบบการวิจัยตัวเลือกที่2การทบทวนวรรณกรรมตัวเลือกที่3การกำหนดปัญหาการวิจัยตัวเลือกที่4การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยแล้วก็ตัวเลือกที่5คือการกำหนดกรอบความคิดคำตอบที่ถูกต้องก็คือเป็นตัวเลือกที่3เพราะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทำวิจัยก็คือมันต้องเริ่มมาจากการมีปัญหาก่อนนะที่เราอยากจะรู้ที่เราอยากจะหาคำตอบถูกไหมครับมันจึงนำมาสู่การทบทวนวรรณกรรมนำมาสู่การกำหนดวัตถุประสงค์การมาสู่การกำหนดการออกแบบการวิจัยหรือกำหนดกรอบความคิดนะครับข้อที่4ครับข้อใดเป็นประโยชน์ของการทบทวนวรรณกรรมข้อ1ช่วยให้ได้แนวทางการกำหนดระเบียบวิธีวิจัยข้อ2ช่วยให้การเลือกหัวเรื่องวิจัยไม่เกิดความซ้ำซ้อนข้อ3ช่วยให้การวางแผนการวิจัยได้อย่างเหมาะสมข้อ4ช่วยทำให้กำหนดขอบเขตของปัญหาการวิจัยที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและข้อ5คือถูกทุกข้อเมื่อสักครู่ที่เราอธิบายกันไปการทบทวนวรรณกรรมนี้นะที่ชัดเจนที่สุดก็คือนำมาสู่การกำหนดอะไรนะฮะแนวทางในการทำวิจัยนะทั้งในแง่ของตัวแปรที่ศึกษาจริงๆแล้วมันรวมไปถึงเรื่องการกำหนดระเบียบวิธีวิจัยที่จะใช้นะว่าจะทำอย่างไรให้เหมาะสมนะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็คือมันถูกทุกข้อเพราะว่าการทบทวนวรรณกรรมก็จะเห็นแนวทางของคนอื่นนะการรู้แนวทางคนอื่นเราก็จะได้รู้จุดเด่นจุดอ่อนของเขาด้วยนะเพื่อจะนำมาสู่การกำหนดเป็นวิธีการวิจัยของเรานะครับข้อแบบฝึกหัดข้อที่5ครับการออกแบบการวิจัยเป็นการออกแบบในเรื่องใด1ประชากรกลุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ช้อย2การประชากรกลุ่มตัวอย่างและเครื่องมือการวิจัยข้อ3ประชากรกลุ่มตัวอย่างและวิธีเก็บข้อมูลข้อ4ประชากรกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลข้อ5ก็คือทุกอย่างเลยก็คือทั้งประชากรกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือวิจัยวิธีเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อนี้ก็คือจะต้องกำหนดทั้งหมดเลยนะครับทั้งประชากรกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือวิธีการเก็บแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลเพราะฉะนั้นเฉลยก็คือเป็นตัวเลือกที่5นะครับประเด็นนี้ก็คือต้องการจะถามเรื่องของการออกแบบการวิจัยนั่นเองว่านักศึกษาเข้าใจไหมว่าออกแบบอะไรบ้าง
นะครับเพราะฉะนั้นก็คือออกแบบทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของแบบทดสอบในหน่วยที่2นะครับซึ่งก็เป็นแค่ตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาลองกลับไปทบทวนถึงสาระความรู้แล้วลองกลับไปทำแบบฝึกหัดนะฮะในหน่วยที่2ตั้งแต่ก่อนเรียนกับหลังเรียนเพิ่มเติมนะจะทำให้นักศึกษาเข้าใจถึงเรื่องหลักการและกระบวนการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ที่ครอบคลุมนะครับแล้วก็สามารถนำไปสู่การทำข้อสอบได้สวัสดีค่ะนักศึกษาเนื้อหาต่อไปนี้นะคะจะเป็นการบรรยายในหน่วยที่3ค่ะการกำหนดตัวแปรและการวัดในชุดวิชาการวิจัยทางนิเทศศาสตร์นะคะในหน่วยนี้ค่ะจะมีการแบ่งเนื้อหาเป็นทั้งหมด3ตอนด้วยกันค่ะในตอนที่1นะคะก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับตัวแปรนะคะส่วนตอนที่2ก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการวัดแล้วก็ตอนที่3ค่ะจะเป็นเรื่องของความตรงแล้วก็ความเที่ยงในการวัดตัวแปรนะคะในตอนที่1ค่ะแนวคิดเกี่ยวกับตัวแปรก็จะมีเนื้อหาอยู่3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือความหมายและความสำคัญของตัวแปรเรื่องที่2ก็คือประเภทของตัวแปรเรื่องที่3ก็คือความสัมพันธ์ของตัวแปรในการวิจัยส่วนตอนที่2ค่ะแนวคิดเกี่ยวกับการวัดนะคะการวัดก็คือการวัดตัวแปรนั่นแหละในตอนนี้จะมีเนื้อหาที่แบ่งเป็น3เรื่องเรื่องแรกก็คือความหมายความสำคัญของการวัดเรื่องที่2ก็คือมาตรวัดตัวแปรนะคะแล้วเรื่องที่3ก็คือเรื่องของความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการวัดตัวแปรนะคะส่วนเนื้อหาในตอนที่3เนี่ยก็จะมีอยู่3เรื่องเช่นเดียวกันนะคะเรื่องแรกก็เป็นแนวคิดเกี่ยวกับความตรงและความเที่ยงในการวัดตัวแปรส่วนตอนที่2นะคะตอนเรื่องที่2อ่ะค่ะก็จะเป็นเรื่องของความตรงในการวัดตัวแปรแล้วก็เรื่องที่3ก็จะเป็นความเที่ยงนะคะความตรงกับความเที่ยงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะคะสำหรับการวัดตัวแปรในการวิจัยคราวนี้เรามาดูเนื้อหาในแต่ละตอนนะคะตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยแนวคิดเกี่ยวกับตัวแปรตัวแปรเนี่ยมาจากภาษาอังกฤษว่า variable นะคะหมายถึงเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยเนี่ยต้องการจะศึกษาต้องการจะค้นหาแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นนะคะเช่นถ้าต้องการจะศึกษาว่าการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ทุกวันนี้ส่งผลยังไงบ้างต่อตัวผู้รับสารหรือตัวผู้เปิดรับนะคะก็ต้องการจะศึกษาว่าเอ๊ะใช้เวลามากมายในการเปิดรับสื่อสังคมเนี่ยมันส่งผลมากมายไหมต่อชีวิตประจำวันนะคะในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับตัวแปรนะคะก็คือว่าจะต้องมีการเลือกเพราะว่าสิ่งที่น่าสนใจน่าศึกษามีเยอะแยะมากมายนะคะผู้วิจัยจึงจำเป็นต้องเลือกตัวแปรขึ้นมาศึกษานะคะไม่ใช่ว่าอยากศึกษาทุกเรื่องมันเป็นไปไม่ได้นะคะก็จำเป็นจะต้องเลือกเอาประเด็นที่สำคัญนะคะพอทำวิจัยแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้จากการวิจัยหรือผลวิจัยเนี่ยสามารถจะก่อให้เกิดคุณค่าแก่สังคมได้คือเกิดประโยชน์เอาไปใช้ประโยชน์ได้มากมายเช่นเอาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเอาไปใช้ในเรื่องของการพัฒนาความรู้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับตัวแปรนะคะยังมีในเรื่องของการทำวิจัยเพื่อจะศึกษาผลจากตัวแปรเนี่ยนะคะจำเป็นจะต้องใช้การวัดเข้ามาช่วยนะคะการวัดตัวแปรเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพื่อจะค้นหาว่าเราจะมีวิธีการศึกษาตัวแปรเนี่ยไปในลักษณะใดนะคะถ้าเราอยากศึกษาเรื่องของการเปิดรับสื่อสังคมอย่างเงี้ยเราจะศึกษาได้ยังไงล่ะนะคะถ้าแค่พูดว่าเปิดรับนะเปิดรับหมายถึงอะไรนะเช่นเราใช้เวลาในการเปิดรับสื่อเนี่ยนานแค่ไหนวันหนึ่งใช้เวลากี่ชั่วโมงแล้วประเภทของสื่อสังคมที่เราเปิดรับเนี่ยเราอะใช้ประเภทไหนนะคะบางคนจะเปิดรับ Facebook เยอะบางคนจะเปิดรับ Twitter บางคนจะเปิดรับทุกอย่าง Instagram อะไรทุกอย่างนะคะเยอะแยะมากมายเนี่ยเราจะศึกษาว่าประเภทของสื่อสังคมที่เปิดรับเนี่ยมันส่งผลมากมายต่อชีวิตประจำวันแค่ไหนอย่างไรหรือว่ามันมีความสัมพันธ์อย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะศึกษาได้ในเรื่องของการวัดนะคะเพื่อจะทำให้สิ่งที่เราศึกษาเนี่ยมันเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น
นะคะตัวแปรเนี่ยนะคะยังแบ่งได้เป็นหลายประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรที่เกิดก่อนตัวแปรที่เกิดทีหลังอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็มีเรื่องที่น่าศึกษามากมายด้วยกันคราวนี้เรามาดูต่อนะคะในเรื่องของความหมายของตัวแปรเนี่ยคืออะไรนะคะตัวแปรหรือ variable นะคะมันคือสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ไม่ได้อยู่คงที่แน่นอนนะคะจะต้องมีค่าอย่างน้อย2ค่าด้วยกันนะคะเช่นมีการเปิดรับสื่อนะคะการเปิดรับสื่อเนี่ยก่อให้เกิดผลกระทบอย่างไรต่อการใช้ชีวิตประจำวันเปิดรับมากเปิดรับน้อยเป็นต้นนะคะในเรื่องของการศึกษาตัวแปรเนี่ยจะช่วยให้เกิดความสามารถในการจัดกลุ่มความคิดนะคะผู้วิจัยเนี่ยสามารถที่จะเลือกระดับการวัดตัวแปรได้ตามความเหมาะสมเวลาพูดถึงตัวแปรอย่างเช่นคนที่ตอบแบบสอบถามของเรานะคะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงหรือว่าจะไม่ระบุเพศก็แล้วแต่ทุกวันนี้ค่ะเราอาจจะกำหนดนะคะว่าตัวแปรเพศก็ถือว่าเป็นตัวแปรประเภทหนึ่งเพราะว่าจะส่งผลว่ากลุ่มเพศหญิงกับกลุ่มเพศชายเนี่ยอาจจะส่งผลต่อการเกิดผลจากการเปิดรับสื่อที่แตกต่างกันหรือไม่ก็ได้นะคะนี่ก็เป็นตัวแปรประเภทหนึ่งหรือว่าในเรื่องของอายุในวัยก่อน20ในวัย20ถึง40 40ถึง60ปีอย่างเงี้ยอาจจะก่อให้เกิดผลที่แตกต่างกันในการเปิดรับตัวแปรหรืออย่างอาชีพนะคะอาชีพที่ทำงานส่วนตัวอาชีพในเรื่องของการทำงานในภาครัฐการทำงานในบริษัทเอกชนเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเปิดรับสื่อที่แตกต่างกันได้นะคะอันนี้ก็คือล้วนในเรื่องของการวัดตัวแปรที่เหมาะสมแล้วก็ในเรื่องของสถิติด้วยนะคะถ้าเราต้องการจะเปรียบเทียบว่ามีกลุ่มไหนมากกว่ากลุ่มไหนเช่นอาจจะมีกลุ่มเพศหญิงตอบแบบสอบถามมากกว่าเพศชายนะคะเราก็ใช้เป็นสถิติเป็นค่าร้อยละก็ได้นะคะเป็นสัดส่วนเช่นร้อยละ60ต่อร้อยละ40ผู้หญิงตอบแบบสอบถามร้อยละ60ผู้ชายตอบแบบสอบถามร้อยละ40เป็นต้นนะคะนี่คือการใช้สถิติแบบพื้นฐานมากแต่ถ้าเราต้องการจะเปรียบเทียบเช่นเพศหญิงน่าจะเกิดผลจากการเปิดรับสื่อมากกว่าเพศชายถ้าสมมติฐานเราบอกเช่นนั้นนะคะเราก็ต้องมีการทดสอบนะว่าสิ่งที่คาดคะเนไปนั้นน่ะมันถูกหรือมันไม่ถูกการที่เราจะบอกได้ว่าสิ่งที่เราคาดคะเนนั้นถูกหรือไม่ถูกเนี่ยเราก็ต้องใช้สถิติมาวิเคราะห์เช่นการใช้สถิติวิเคราะห์ทีนะเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคน2กลุ่มเช่นกลุ่มเพศหญิงกับกลุ่มเพศชายหรือว่ากลุ่ม3กลุ่มก็ได้นะคะเช่นกลุ่มวัยต่ำกว่า20กลุ่มวัย21ถึง40 41ถึง60เปรียบเทียบ3กลุ่มนะคะว่าเกิดผลต่อการเปิดรับสื่อเนี่ยแตกต่างกันแค่ไหนนะคะก็อาจจะใช้สถิติวิเคราะห์ที่เรียกว่าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าวัตถุประสงค์ของผู้วิจัยเนี่ยอยากจะรู้เรื่องอะไรเปรียบเทียบอะไรศึกษาอะไรนะคะลองดูถัดไปนะคะในเรื่องของประเภทของตัวแปรนะคะตัวแปรก็จะแบ่งได้หลายประเภทด้วยกันนะคะแต่ที่เราพูดกันบ่อยๆแล้วก็ใช้กันมากๆในเรื่องการวิจัยนะคะในทางสังคมศาสตร์ซึ่งนิเทศศาสตร์นี่ก็ถือว่าเป็นสังคมศาสตร์ประเภทหนึ่งนะคะตัวแปรที่เราจะพูดถึงบ่อยๆก็คือตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามตัวแปรอิสระก็คือตัวแปรที่เป็นต้นเหตุหรือสาเหตุหรือตัวแปรที่เกิดก่อนนะคะส่วนตัวแปรตามเนี่ยก็คือตัวแปรที่เกิดทีหลังจากตัวแปรอิสระนะคะเช่นการเปิดรับสื่อนะคะมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการใช้ชีวิตนะคะตัวแปรที่เกิดก่อนหรือเป็นตัวแปรต้นก็คือการเปิดรับสื่อนะคะส่วนตัวแปรตามหรือเกิดทีหลังก็คือพฤติกรรมในการใช้ชีวิตนะคะซึ่งอาจจะมีการแตกต่างระหว่างเปิดรับสื่อมากกับเปิดรับสื่อน้อยนะคะผู้วิจัยอาจจะศึกษาเรื่องนี้โดยตั้งเป็นสมมติฐานขึ้นมาว่าการเปิดรับสื่อในปริมาณมากเช่นใช้เวลามากมายในแต่ละวันเทียบกับคนที่เปิดรับสื่อโดยใช้เวลาน้อยเนี่ยจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่แตกต่างกันอย่างนี้ก็สามารถที่จะกำหนดเป็นตัวแปรต้นแล้วก็ตัวแปรตามขึ้นมานะคะคราวนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวแปรเนี่ยนะคะก็คือว่าตัวแปรเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะส่งตัวแปรตัวหนึ่งเนี่ยค่ะมันอาจจะนำไปสู่การ
มีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดตัวอีกตัวแปรหนึ่งตามมาเช่นสมมติว่าการอ่านหนังสือนะคะเรานักศึกษาที่ให้เวลาในการอ่านหนังสือมากทบทวนบทเรียนเนื้อหามากเนี่ยก็มีแนวโน้มนะคะที่จะส่งผลต่อตัวแปรตามก็คือผลสอบของนักศึกษาว่าจะสอบผ่านนะคะถือว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กันคือปริมาณเวลาที่ใช้ในการอ่านหนังสือกับผลสอบนะคะในการสอบผ่านนะคะก็คือมีความสัมพันธ์กันแต่อาจจะไม่ใช่เป็นสาเหตุเสมอไปก็ได้นะคะถ้าต้องการจะพูดในเชิงสาเหตุเช่นตัวแปรในเรื่องของปริมาณเวลาก่อให้เกิดผลนะคะเป็นเชิงเหตุเชิงผลก็คือให้สามารถสอบผ่านได้หรือว่ามีคะแนนสอบสูงเนี่ยอันนั้นจะต้องเป็นตัวแปรในเชิงของความสัมพันธ์เชิงเหตุผลนะคะตัวแปรตัวนึงเป็นสาเหตุก่อให้เกิดผลก็คือตัวแปรอีกตัวนึงนะคะหรืออีกตัวนึงก็คือว่าอย่างในเรื่องของความเป็นไปได้ก็คือว่าอายุที่เพิ่มขึ้นอาจจะส่งผลต่อความสามารถในการทำงานที่ลดลงมันเป็นความสัมพันธ์กันแต่อาจจะไม่ใช่เป็นสาเหตุซึ่งกันและกันเพราะบางคนเนี่ยอายุมากก็จริงแต่ความสามารถในการทำงานเนี่ยไม่ได้น้อยเลยนะคะกว่าคนอายุน้อยๆเมื่อเปรียบเทียบกันเพราะฉะนั้นบางทีการที่จะสรุปอะไรก็ตามเนี่ยจึงต้องดูเงื่อนไขพอสมควรนะคะมันเกิดขึ้นในคนกลุ่มใดเกิดขึ้นในเงื่อนไขใดเป็นต้นนะคะลองดูถัดไปนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวแปรอีกทีหนึ่งนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ค่ะเป็นความสัมพันธ์แบบสหสัมพันธ์กับความสัมพันธ์เชิงเหตุผลนะคะเชิงสหสัมพันธ์เนี่ยก็เรียกว่าเป็น correlation นะคะ correlation ก็คือมีความสัมพันธ์แบบไปด้วยกันการใช้เวลาในการอ่านหนังสือมากส่งผลให้ได้คะแนนสอบสูงขึ้นตามไปด้วยถือว่าเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกความสัมพันธ์ยังมีเชิงลบเช่นอายุที่มากขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับคนที่อายุน้อยกว่าเนี่ยมาอ่านหนังสือด้วยจำนวนเวลาเท่ากันเนื้อหาเดียวกันการจดจำได้อาจจะน้อยกว่าคืออายุเพิ่มขึ้นทำให้การจดจำเนื้อหาในหนังสือเนี่ยน้อยลงนะคะมันก็มีความเป็นไปได้เนื่องถือว่าเป็นความสัมพันธ์เชิงลบตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นอีกตัวหนึ่งลดลงนะคะหรือความสัมพันธ์เชิงเหตุผลนะคะอย่างเช่นว่านักศึกษาที่เปิดรับคืออ่านหนังสือนะคะจากหลายๆแบบอ่านทั้งตัวหนังสือชุดวิชาดูทั้งในเรื่องของรายการสอนไปร่วมเรียนสอนเสริมนะคะเข้าไปชมรายการ e-learning รายการ e-tutorial เปิดรับสื่อที่หลากหลายเพื่อจะเสริมความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาชุดวิชาการวิจัยเนี่ยนะคะก็มีแนวโน้มที่จะทำให้ได้คะแนนสูงขึ้นแล้วก็สอบผ่านในการสอบเพียงครั้งเดียวนะคะถ้ามีการทำวิจัยอย่างเงี้ยซ้ำๆกับนักศึกษาหลายๆคนนะคะอาจจะสรุปได้ในความสัมพันธ์เชิงเหตุผลก็คือการเปิดรับสื่อนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์จัดให้เนี่ยเปิดรับสื่อหลายๆอย่างมันก็จะช่วยเสริมความรู้ให้เข้าใจในเนื้อหามากขึ้นผลที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีคะแนนสอบผ่านเนี่ยสูงมากขึ้นหรือว่าได้คะแนนสอบเพิ่มขึ้นนี่ก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้นะคะส่วนในเรื่องของรูปแบบความสัมพันธ์เนี่ยค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกความสัมพันธ์เชิงลบนะคะความสัมพันธ์เชิงบวกก็คือเมื่อตัวแปรตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นนะคะตัวแปรตามก็จะเพิ่มตามแต่ถ้าความสัมพันธ์เชิงลบก็คือว่าเมื่อตัวแปรตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นเช่นอายุที่เพิ่มขึ้นนะคะผลก็คือตัวแปรตามจะลดลงเช่นเมื่ออายุเพิ่มขึ้นความสามารถในการจำอาจจะลดลงนะคะส่วนความสัมพันธ์ที่แบบไม่มีความสัมพันธ์ก็คือว่าไม่ว่าจะอายุมากหรืออายุน้อยเนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลต่อความจำของเนื้อหามันก็เป็นไปได้เหมือนกันบางทีการจดจำในเรื่องเนื้อหาที่เราเรียนเนี่ยมันเกิดจากหลายๆปัจจัยเรื่องของการมีสมาธินะคะเรื่องของการมีใจจดจ่อเรื่องของความภาคเพียรเรื่องของการทบทวนอย่างสม่ำเสมอพวกนี้ล้วนเป็นตัวแปรที่มันเข้ามาเป็นเงื่อนไขในการก่อให้เกิดผลขึ้นได้ทั้งสิ้นซึ่งจะรู้ได้อย่างไรรู้ได้จากการทำวิจัยนะคะลองดูนะคะเนื้อหาถัดไปเนื้อหาถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาของตอนที่2ค่ะตอนที่2ของหน่วยที่3การกำหนดตัวแปรและการวัดเนื้อหาในตอนที่2เนี่ยนะคะก็คือเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการวัดเรื่องของ measurement การทำวิจัยเนี่ยค่ะจำเป็นต้องมีการวัด
นะคะเราจะมานึกเองคิดเองมโนเองจินตนาการขึ้นมาเองไม่ได้จำเป็นต้องมีการสร้างเครื่องมือวัดขึ้นมาจะเป็นแบบทดสอบความรู้ก็ได้นะคะแบบทดสอบทัศนคติก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นแบบสอบถามวัดความคิดเห็นอย่างเงี้ยมันล้วนเป็นเรื่องของการวัดทั้งสิ้นนะคะการวัดในสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเช่นอยากจะวัดความรู้ของนักศึกษาหลังจากที่ศึกษาวิชาการวิจัยโดยใช้สื่อประเภทต่างๆเข้ามาเนี่ยนะคะเราต้องใช้แบบทดสอบวัดความรู้เราคงไม่ไปใช้แบบสอบถามวัดความคิดเห็นนะคะเห็นด้วยมากที่สุดเห็นด้วยน้อยที่สุดอันนั้นคือเป็นความคิดเห็นต่อรายการแต่ไม่ใช่ในเรื่องของความรู้เห็นไหมคะว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรจะต้องสามารถจะใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถวัดในสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการจะรู้ได้อย่างถูกต้องนะคะสิ่งสำคัญเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของมาตรวัดตัวแปรมาตรวัดตัวแปรเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปนะคะว่ามันจะมีมาตรวัดอยู่4ระดับด้วยกันนะคะซึ่งแต่ละมาตรวัดเนี่ยก็จะเหมาะสมกับการวัดตัวแปรที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็เรื่องของความคลาดเคลื่อนความคลาดเคลื่อนเนี่ยนะคะในเรื่องการวัดตัวแปรเนี่ยมันเกิดขึ้นเสมอค่ะเวลาที่เราจะทำวิจัยนะคะถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างถามในเรื่องของความรู้ที่ได้รับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเราจะต้องถามแบบเราคงจะไม่ไปถามทุกคนน่ะนักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาวิจัยซึ่งมีตั้งหลายร้อยคนนะคะมีตั้งหลายรุ่นนะคะเราคงไม่ถามทุกคนแต่เราจะถามจากกลุ่มตัวอย่างที่ถูกคัดเลือกมาด้วยวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นตัวแทนของนักศึกษาทั้งหมดนะคะเมื่อเราวัดนะคะวัดตัวแปรจากกลุ่มตัวอย่างเนี่ยเราไม่ได้วัดจากนักศึกษาทุกคนมันย่อมเกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นแน่นอนนะคะแต่ความคลาดเคลื่อนนี้จะเกิดขึ้นในระดับที่ยอมรับได้นะคะเช่นเมื่อทำการวัดตัวแปรอย่างเงี้ย100ครั้งจะมีโอกาสผิดพลาดได้5ครั้งซึ่งในแวดวงของวิชาวิจัยนะคะก็จะยอมรับค่ะว่ามันเกิดการผิดพลาดได้มันไม่ 100%นะคะแต่ถ้าผิดพลาดเพียง 5% เนี่ยถือว่ายอมรับได้นะคะโดยเฉพาะในการวิจัยทางสังคมศาสตร์นะคะแล้วก็ความคลาดเคลื่อนเนี่ยจะมีได้จะแบ่งได้เป็น2ประเภทนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วอะค่ะก็คือความคลาดเคลื่อนเชิงระบบกับความคลาดเคลื่อนเชิงสุ่มความคลาดเคลื่อนเชิงระบบหรือบางครั้งเราจะเรียกว่าความคลาดเคลื่อนคงที่เช่นเกิดจากการใช้ตั้งคำถามที่ไม่เหมาะสมทำให้คนอ่านคำถามอ่านเครื่องมืออ่านคำถามในแบบสอบถามนะคะอ่านแล้วเข้าใจคลาดเคลื่อนเข้าใจไม่ตรงกันในระหว่างผู้ตอบแต่ละคนหรือว่าการวัดความรู้ในแบบทดสอบอย่างเงี้ยไม่ได้วัดในสิ่งที่อยู่ในเนื้อหาวิชาแต่ไปถามความรู้รอบตัวก็ถือว่าความคลาดเคลื่อนเนี่ยเกิดขึ้นนะคะอย่างไม่น่าจะเกิดเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วต้องหาทางแก้ไขไม่ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อผลการวิจัยที่คลาดเคลื่อนได้ส่วนการความคลาดเคลื่อนอีกประเภทหนึ่งอะค่ะเป็นความคลาดเคลื่อนเชิงสุ่มเป็นความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญที่ผู้วิจัยเนี่ยไม่ได้ตั้งใจหรือผู้ช่วยวิจัยนะคะบางครั้งถ้าเป็นการวิจัยสเกลใหญ่เก็บระดับประเทศอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีผู้ช่วยวิจัยอยู่หลายคนบางทีอาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนนะคะในเรื่องของการกรอกตัวเลขเช่นอายุ25กรอกเป็น52อย่างเงี้ยเป็นต้นก็ถือว่าเป็นความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญนะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วค่ะความคลาดเคลื่อนแบบบังเอิญเนี่ยมันจะหักกลบลบล้างกันไปนะคะถือว่าไม่น่าจะส่งผลต่อผลการวิจัยนะคะแต่ถ้าเป็นความคลาดเคลื่อนเชิงระบบเนี่ยจำเป็นที่จะต้องแก้ไขนะคะโดยก่อนที่จะใช้เครื่องมือเนี่ยจะต้องมีการทดสอบก่อนนะคะทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่กลุ่มที่ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างแล้วก็ดูซิว่ามันมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นไหมแล้วก็จัดการแก้ไขให้ถูกต้องนะคะก่อนเอาไปใช้จริงนะคะลองดูถัดไปนะคะเนื้อหาถัดไปคือเรื่องของการวัดนะคะความหมายและความสำคัญของการวัดเนี่ยค่ะการวัดเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆว่าเราเนี่ยจะต้องได้ข้อมูลที่เป็นเชิงประจักษ์ข้อมูลที่เป็นรูปธรรมนะคะไม่ว่าใครก็ตามเก็บข้อมูลชุดนี้จะได้ผลตรงกันนะคะ
ถามในเรื่องของความคิดเห็นบางทีถามความคิดเห็นเนี่ยถ้าได้ผู้ถ้ากลุ่มตัวอย่างที่มาตอบเนี่ยเขียนในเชิงของการพรรณนาความก็ทำได้เช่นเดียวกันแต่ว่าโดยทั่วไปอะค่ะจะไม่ค่อยมีมากนักถ้ามีก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าแต่ส่วนใหญ่อะนักวิจัยมักจะใช้วิธีการใช้สเกล5 4 3 2 1เห็นด้วยมากที่สุดเห็นด้วยแล้วก็ปานกลางเห็นด้วยน้อยเห็นด้วยน้อยที่สุดแล้วก็มาหาค่าเฉลี่ยนะคะว่าจะมีความคิดเห็นแค่ไหนอย่างไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการวัดนะคะในเรื่องการวัดเนี่ยมีเรื่องของมาตรวัดเนี่ยนะคะมาตรวัดก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวแปรที่เราศึกษาเป็นตัวแปรประเภทไหนเช่นตัวแปรเรื่องของอาชีพนะคะอาชีพรับราชการทำงานเอกชนทำงานส่วนตัวทำงานรับจ้างอย่างเงี้ยค่ะเป็นลักษณะของกลุ่มนะคะแต่ละกลุ่มก็จะเป็นอาชีพหนึ่งก็กลุ่มหนึ่งอาชีพหนึ่งก็กลุ่มหนึ่งถ้าเราต้องการจะวัดว่าแต่ละอาชีพเนี่ยมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนนะคะเราก็จะใช้การวัดแบบนามบัญญัติซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปเช่นเดียวกันนะคะเป็นต้นนี่คือเรื่องของมาตรวัดความตรงกับความเที่ยงความตรงนี่สำคัญมากๆหมายความว่าเครื่องมือนะคะหรือว่าตัวข้อมูลคำถามที่อยู่ในแบบสอบถามของเราหรือว่าคำถามที่อยู่ในแบบทดสอบวัดความรู้หรือแบบทดสอบวัดทัศนคติเนี่ยมันจะต้องตรงประเด็นนะคะอยากจะวัดความรู้คำถามต้องเป็นเรื่องของความรู้ไม่ใช่ไปถามความคิดเห็นนะคะนี่คือเรื่องของความตรงส่วนความเที่ยงก็คือว่าถ้าเราใช้แบบสอบถามนั้นเนี่ยกับกลุ่มตัวอย่างต่างคนต่างกลุ่มต่างเวลาต่างสถานที่แล้วคนเหล่านั้นก็จะเข้าใจคำถามคล้ายๆกันในทำนองเดียวกันนะคะนี่คือความเที่ยงนะคะการวัดเนี่ยนะคะจะต้องมีความเป็นปรนัยความเป็นปรนัยก็คือความตรงไปตรงมานะคะถ้าเขาติ๊ก5ก็คือความหมายคือ5ถ้าเขาติ๊ก3ความหมายก็คือ3นี่คือความเป็นปรนัยแต่ถ้าเป็นลักษณะคำถามปลายเปิดนะคะให้ตอบแสดงความคิดเห็นกว้างๆอันนั้นจะถือว่าเป็นอัตนัยไม่ใช่ปรนัยนะคะแต่ถ้าเป็นแบบสอบถามแล้วนะคะเราจะนิยมความเป็นปรนัยยกไว้ในตอนท้ายที่เป็นคำถามปลายเปิดนะคะก็ต้องมาวัดนะคะก็เป็นคำถามอัตนัยก็ต้องมาวิเคราะห์แบบอัตนัยแตกต่างกันนะคะถ้าเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอย่างนี้ค่ะบางทีเราต้องพยายามจะแปลงให้เป็นการวัดที่วัดได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นใช้สเกล5 4 3 2 1เห็นด้วยมากที่สุดจนถึงไม่เห็นด้วยเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการพยายามทำให้เป็นปรนัยทำให้ความรู้ความนึกคิดความคิดเห็นเนี่ยมีความเป็นปรนัยหรือว่าวัดได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็วิเคราะห์ได้ตรงโดยใช้สถิติมาช่วยได้เพื่อจะให้ผลการวิจัยเนี่ยมีความน่าเชื่อถือแล้วก็ตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะคะลองดู PowerPoint ถัดไปนะคะความสำคัญของการวัดนะคะความสำคัญของการวัดเนี่ยที่บอกว่าช่วยให้มันมีความตรงนะคะเครื่องมือมีความตรงมีความเที่ยงเนี่ยนะคะมีความเป็นปรนัยนะคะแล้วก็ช่วยสามารถทดสอบสมมติฐานการวิจัยได้สมมติฐานการวิจัยเนี่ยค่ะไฮโพทิซิสเนี่ยก็คือข้อความที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามหรือว่าตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามนะคะเช่นการเปิดรับสื่อสังคมโดยใช้ปริมาณหรือว่าจำนวนเวลามากเนี่ยส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตนะคะถ้าเราพูดอย่างนี้เช่นนี้นะคะในแวดวงการวิจัยในเรื่องของวิชาการเนี่ยนะคะจะคนเขาจะไม่เชื่อว่าข้อความนี้ถูกต้องยกเว้นแต่ว่าเราต้องมีการสร้างเครื่องมือแล้วก็ลองวัดจริงๆเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนะคะที่สอดคล้องกับจำนวนของประชากรเหมาะสมนะคะมีความเหมาะสมแล้วก็เป็นกลุ่มที่เป็นตัวแทนที่ดีเราเก็บข้อมูลเยอะๆจำนวนหลายร้อยชุดอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราผลออกมาเนี่ยได้ผลที่สอดคล้องกันแล้วก็สามารถที่จะบอกได้นะคะว่าสมมติฐานที่ตั้งไปเนี่ยใช่หรือไม่ใช่โดยอาศัยสถิติวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นค่าทีเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง2กลุ่มหรือว่า analysis of variance การวิเคราะห์ความแปรปรวนเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง3กลุ่มเป็นต้นนะคะอันนั้นคือทดสอบสมมติฐานแล้วก็ทำให้ทราบแนวทางในการตอบปัญหาวิจัยบางทีปัญหาวิจัยเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสงสัยที่ผู้วิจัยอาจจะสังเกตจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวนะไปทางไหนก็เป็นสังคมก้มหน้าทำไมใครต่อใครเนี่ยค่ะให้ความสำคัญกับมือถือมากมาย
นะคะนอกจากให้ความสำคัญในเรื่องเวลาในเรื่องของสมาธิในเรื่องของจิตใจเนี่ยทุ่มให้กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจอมากมายเหลือเกินเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นอันนี้คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมากมายในระยะทศวรรษที่ผ่านมาหรือ10ปีที่ผ่านมาถ้าลองไปดูในอดีตตั้ง 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยก็คงจะไม่มีปรากฏการณ์เช่นนี้นะคะอาจจะวิเคราะห์ว่าสาเหตุเพราะอะไรมันเป็นเพราะฟังก์ชันในมือถือไหมมันเป็นเพราะมันมีความตื่นตาตื่นใจมันมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คนเราต้องการอยู่ในมือถือไหมจนกระทั่งเราเริ่มความสำคัญของคนที่เป็นตัวเป็นๆรอบข้างเราเดี๋ยวนี้จะมีงานวิจัยเรื่องนี้เกิดขึ้นมากมายนะคะในวิจัยทางสังคมศาสตร์นะคะสามารถจะศึกษาได้ในหลายมิตินะคะในเรื่องของการที่ต้องการที่จะให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือเนี่ยก็คือตัวเครื่องมือของเรานั้นต้องมีความตรงและความเที่ยงซึ่งอีกสักครู่นะคะจะพูดต่อไปในเนื้อหาหน้าถัดไปนะคะลองดูนะคะเรื่องของมาตรวัดหรือว่าระดับการวัดตัวแปรเนี่ยนะคะในทางวิชาการเนี่ยค่ะก็จะมีอยู่4ระดับด้วยกันนะคะเป็นการวัดจากระดับต่ำสุดไปสูงสุดนะคะต่ำสุดก็คือการวัดในขั้นที่1ที่เรียกว่านามบัญญัติมาจาก nominal scale นะคะศัพท์วิชาการคือ nominal scale นามบัญญัติแค่แบ่งคนออกจากการเป็นกลุ่มเช่นกลุ่มที่1เป็นเพศหญิงกลุ่มที่2เป็นเพศชายกลุ่มที่1เป็นอาชีพนะคะมีอาชีพรับราชการกลุ่มที่2มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนกลุ่มที่3รับจ้างกลุ่มที่4เป็นงานอิสระแค่แยกกลุ่มแต่ละกลุ่มออกจากกันนะเรียกว่านามบัญญัติประเภทที่2นะคะของมาตรวัดเรียกว่าเรียงลำดับบางตำราใช้ว่าจัดอันดับนะคะสามารถจะบอกได้ว่าอะไรมากกว่าอะไรคือนามบัญญัติแค่แยกกลุ่มที่1ออกจากกลุ่มที่2ออกจากกลุ่มที่3แต่ว่าเรียงลำดับหรือจัดอันดับบอกได้ว่าอะไรมาก่อนอะไรมาหลังเช่นนักศึกษาชอบนะคะสีใดมากที่สุดนะสมมตินักศึกษาชอบสีเขียวเป็นอันดับ1นะคะชอบสีทองเป็นอันดับ2อย่างเงี้ยมันก็บอกได้ว่าอะไรมาก่อนอะไรมาหลังหรือว่าเพื่อนๆนะคะที่สอบได้คะแนนได้เกรด H honor กับได้เกรด S satisfactory อย่างเงี้ยค่ะ satisfactory มันก็บอกได้อ่ะค่ะว่ากลุ่มที่ได้เกรด H นะคะจะได้คะแนนมากกว่ากลุ่มที่ได้เกรด S นี่ก็คือเรื่องของเรียงลำดับหรือจัดอันดับบอกได้ว่าอะไรมาก่อนอะไรมาหลังนะคะอะไรคะแนนมากกว่าคะแนนน้อยกว่านะคะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันที่3อะค่ะก็คือเรื่องของอันตรภาคชั้นอันตรภาคหรืออันตรภาคชั้นหรือภาคชั้นเนี่ยนะคะนอกจากจะแยกกลุ่มที่1ออกจากกลุ่มที่2แยกจากกลุ่มที่3เหมือนนามบัญญัติแล้วยังเพิ่มคุณสมบัติของจัดอันดับหรือเรียงลำดับนะคะบอกได้ว่าอะไรมาก่อนอะไรมาหลังนะคะอย่างเช่นในเรื่องของรายได้นะคะแบ่งอาชีพแบ่งรายได้เป็นกลุ่ม3กลุ่มกลุ่มที่1นะคะมีรายได้ต่ำกว่า 5,000 บาทกลุ่มที่2มีรายได้ 5,001 จนถึง 10,000 กลุ่มที่3มีรายได้ตั้งแต่ 10,001 จนถึง 15,000 บาทเป็นต้นก็จะบอกได้นะคะว่ากลุ่มที่1มีรายได้น้อยกว่ากลุ่มที่2กลุ่มที่2มีรายได้น้อยกว่ากลุ่มที่3ตามคุณสมบัติของจัดอันดับหรือเรียงลำดับนะคะแต่ยังเพิ่มขึ้นตรงที่ว่า1ถึง2จะมากกว่า2ถึง3จะเท่ากันค่ะ1ถึง2กับ2ถึง3เนี่ยจะมีช่วงชั้นที่ห่างกันเท่าๆกันนะคะนั่นคือภาคชั้นหรืออันตรภาคนะคะมาตรวัดตัวสุดท้ายอะค่ะก็คือเรื่องของอัตราส่วนอัตราส่วนก็คือ ratio scale นะคะสามารถที่จะมีตัวเลขนะคะมาคำนวณในทางคณิตศาสตร์ได้มีศูนย์ที่แปลว่าศูนย์หรือไม่มีค่าเช่นศูนย์บาทก็คือไม่มีเงินนะคะศูนย์คะแนนคือไม่มีคะแนนนะคะอายุเช่นวัดอายุ23อายุ35อายุ46อย่างเงี้ยนะคะเรื่องของอายุเนี่ยนะคะมาหาค่าเฉลี่ยอายุสามารถจะเอาตัวเลขอายุแต่ละปีเนี่ยมาบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนทั้งหมดเราจะได้ค่าเฉลี่ยของอายุอย่างนี้ถือว่าใช้มาตรวัดแบบอัตราส่วนนะคะอัตราส่วนก็จะมีคุณสมบัติที่คลุมทั้งนามบัญญัติจัดอันดับหรือเรียงลำดับ
แล้วก็อันตรภาคหรือภาคชั้นเข้าด้วยกันบวกด้วยคุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นก็คือเรื่องของความเป็นศูนย์สมบูรณ์บวกลบคูณหารทางคณิตศาสตร์ได้อย่างมีตรรกะในเชิงคณิตศาสตร์นะคะลองดูถัดไปนะคะเรื่องของมาตรวัดนะคะการวัดในระดับที่สูงกว่าจะได้ความแม่นยำมากกว่าการวัดในระดับที่ต่ำกว่านะคะอย่างเช่นการที่จะวัดความรู้นะคะว่านักศึกษากลุ่มที่เปิดรับสื่อเยอะๆอ่านนะคะอ่านจากชุดวิชาเข้าเรียนสอนเสริมดู e-learning ดู e-tutorial ผสมผสานกันเนี่ยนะคะโดยที่มาวัดความรู้ของกลุ่มที่อ่านหนังสืออย่างเดียวเปรียบเทียบกับความรู้ของกลุ่มที่เปิดรับสื่อหลากหลายอย่างนี้ค่ะเราก็จะสามารถที่จะดูความแตกต่างของผลที่เกิดขึ้นนะคะคะแนนเหล่านั้นเนี่ยค่ะถือว่าเป็นการวัดในระดับอัตราส่วนนะคะถือว่ามันน่าเชื่อถือมากกว่าที่จะให้ถามแค่ว่าชอบหรือไม่ชอบแบบที่จัดอันดับนักศึกษานะคะกลุ่มที่อ่านชุดวิชาชอบมากชอบชุดวิชากับเปรียบเทียบกับกลุ่มที่รับสื่อเยอะๆบอกว่าชอบชุดวิชาน้อยกว่าอย่างเงี้ยเป็นต้นมันจะไม่ค่อยน่าเชื่อถือค่ะสิ่งที่น่าเชื่อถือกว่าคือเราวัดในเรื่องของความรู้ที่เขาได้รับมากกว่าที่จะมาวัดในเรื่องของความชอบหรือความไม่ชอบนะคะแล้วก็ในเรื่องของระดับการวัดเนี่ยก็ส่งผลต่อการใช้สถิติที่ไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นการวัดแบบนามบัญญัตินะเราจะดูว่ากลุ่มไหนที่ตอบคำถามในแบบสอบถามมากกว่าแล้วก็จะใช้แค่ค่าร้อยละเช่นร้อยละ60นะหญิงตอบร้อยละ60ชายตอบร้อยละ40นะคะแล้วก็จะใช้แค่ค่าร้อยละแต่ถ้าเราต้องการที่จะวัดว่าคะแนนที่เกิดขึ้นคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มที่อ่านหนังสืออย่างเดียวกับคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มที่เปิดรับสื่อทุกประเภทที่ทางสาขาจัดให้นะคะเราจะดูคะแนนของ2กลุ่มเนี่ยเราก็ต้องใช้มาตรวัดแบบอัตราส่วนเอาคะแนนของทุกคนนะคะมาบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนของนักศึกษาในกลุ่มที่1แล้วก็เอาคะแนนของนักศึกษากลุ่มที่2เนี่ยมาบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนนักศึกษาแล้วเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่1กับค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่2นะคะอันนี้ถือว่าเป็นการใช้มาตรวัดในระดับอัตราส่วนที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะลองดูต่อไปเรื่องความคลาดเคลื่อนความคลาดเคลื่อนจากการวัดเนี่ยมันเกิดขึ้นเสมอเลยนะคะเนื่องจากว่าเวลาที่เราเก็บข้อมูลนะคะเรามักจะเก็บข้อมูลจากกลุ่มที่เป็นตัวแทนของประชากรเนี่ยนะคะเราไม่ได้ศึกษาจากประชากรทั้งหมดมันย่อมเกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นแต่ขอให้เป็นความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้นะคะไม่ใช่ความคลาดเคลื่อนคงที่หรือความคลาดเคลื่อนเชิงระบบเช่นคำถามในแบบสอบถามคำถามในแบบทดสอบเนี่ยไม่ได้วัดในสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาอย่างแท้จริงอยากรู้เรื่องพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงแต่ไปวัดในเรื่องของความคิดเห็นอะไรหรือไปวัดในเรื่องความรู้ถือว่าไม่ใช่ละก็ขาดในเรื่องของนี้ก็คือขาดความตรงนะคะแล้วก็เรื่องเกิดความคลาดเคลื่อนด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของความคลาดเคลื่อนเชิงระบบเนี่ยก็พยายามที่จะให้ลดน้อยที่สุดนะคะอาจจะกำชับคนที่บันทึกข้อมูลคนกรอกข้อมูลว่าให้ระวังแล้วก็มีการตรวจทานตรวจพรูฟให้ดีนะคะเพื่อจะไม่ให้เกิดเออร์เรอร์ขึ้นโดยไม่จำเป็นนะคะลองดูเฟรมถัดไปนะคะพูดถึงเรื่องของการลดความคลาดเคลื่อนก็จะมีอยู่หลายวิธีการด้วยกันนะคะการที่เรานิยามการวัดตัวแปรที่ชัดเจนเช่นพูดถึงการเปิดรับสื่ออย่างเงี้ยเปิดรับสื่อหมายถึงอะไรหมายถึงประเภทของสื่อนะคะสื่อสังคมออนไลน์ Facebook Twitter Instagram LINE อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ในเรื่องของปริมาณเวลาที่ใช้นะคะต่างๆอย่างนี้คือการนิยามตัวแปรให้ชัดเจนก็มีแนวโน้มที่จะลดความคลาดเคลื่อนได้นะคะแล้วก็พยายามที่จะเก็บข้อมูลจากหลายๆวิธีบางทีการแจกแบบสอบถามอย่างเดียวอาจจะไม่ค่อยน่าเชื่อถือมากนักเท่ากับการมีการสัมภาษณ์เพิ่มเติมมีการใช้การสังเกตมีการทดสอบหลายๆอย่างเนี่ยผสมผสานกันก็ถือว่าจะช่วยลดความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการวัดตัวแปรได้นะคะนักศึกษาสามารถจะไปอ่านเพิ่มเติมนะคะอาจจะดูจากจอ PowerPoint เพิ่มเติมนี้ก็ได้แล้วก็อ่านจากชุดวิชาเพิ่มเติมนะคะคราวนี้เรามาดูในตอนที่3ตอนที่3เนี่ยค่ะเป็นเรื่องของความตรงและความเที่ยงมีความสำคัญมากทุกครั้งที่วัดตัวแปรทุกครั้งที่สร้างเครื่องมือวัดเนี่ยจะต้องมีความตรงความตรงหมายความว่าคำถามที่อยู่ในแบบสอบถามคำถามที่อยู่ในแบบทดสอบเนี่ยวัดในสิ่งที่เราอยากรู้เราอยากรู้ความคิดเห็นคำถามต้องเป็นความคิดเห็นเราอยากรู้ในเรื่องของความรู้ที่ได้รับจากการเปิดรับสื่อนะคะการเรียนการสอนเนี่ยเราก็ต้องถามในเชิงความรู้
นะคะส่วนในเรื่องของความเที่ยงก็คือสามารถมีความคงเส้นคงวาเก็บข้อมูลกี่ครั้งกี่ครั้งก็ได้ผลคงที่นะคะเราใช้ผู้วิจัยที่หลากหลายมาช่วยกันเก็บถ้าต้องเก็บข้อมูลสเกลใหญ่ก็ต้องได้ผลที่สอดคล้องกันอันนั้นคือความเที่ยงนะคะลองดูต่อไปเนี่ยนะคะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการพอเราสร้างเครื่องมือวัดขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบสอบถามแบบทดสอบแบบสังเกตแบบสัมภาษณ์เราจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของเนื้อหาของคำถามของภาษาที่ใช้แล้วก็มีการเอาไปทดสอบนะคะการทดสอบก่อนจะมาใช้จริงนั่นคือการหาความเที่ยงด้วยนะคะว่าได้ผลที่สอดคล้องกันไหมนั้นเมื่อเราเปลี่ยนคนตอบคำถามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความตรงความเที่ยงเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆที่ต้องทำคู่กันกับเรื่องของการสร้างเครื่องมือการวิจัยนะคะความตรงและความเที่ยงนะลองดูอีกทีหนึ่งนะคะความตรงก็จะมีหลายประเภทความตรงเชิงโครงสร้างความตรงเชิงเนื้อหาความตรงที่สัมพันธ์ตามเกณฑ์คำถามของเราอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมนะพฤติกรรมการใช้ชีวิตเราก็ต้องไปหาข้อมูลทฤษฎีเนี่ยนั้นในเรื่องของเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตวิถีชีวิตว่าหลังจากเปิดรับสื่อโซเชียลนะคะก่อนกับหลังอย่างนี้เปรียบเทียบว่าเป็นยังไงต่างกันแค่ไหนในเชิงทฤษฎีนะในเชิงโครงสร้างนะคะโครงสร้างว่าคุณจะต้องมีการวัดในสิ่งเหล่านี้ในเชิงเนื้อหาก็คือว่าเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีการเปิดรับสื่อนะคะในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากสื่อพึงความพึงพอใจจากสื่อที่เปิดรับเป็นยังไงนะคะแล้วที่สัมพันธ์ตามเกณฑ์นะคะเราจะพบอย่างเช่นเวลาการสอบเข้าทำงานอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบสอบถามแบบวัดทัศนคติแบบวัดความชำนาญความสามารถเนี่ยตัวนี้ไปเจอเป็นตัวพยากรณ์ความสามารถที่จะทำงานในองค์กรมากน้อยแค่ไหนนี่คือเชิงสัมพันธ์ตามเกณฑ์นะคะลองดูนะคะถัดไปเนี่ยก็คือจะพูดถึงเรื่องของความเที่ยงก็จะคล้ายกับที่พูดไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือเน้นในเรื่องของความคงเส้นคงวาเมื่อเราเปลี่ยนเวลาเราเปลี่ยนสถานที่เราเปลี่ยนตัวผู้เก็บข้อมูลนะคะถัดไปเนี่ยนะคะจะพูดถึงความเที่ยงว่ามีหลายแบบความเที่ยงระหว่างผู้ประเมินนะคะอาจจะใช้คน2คนมาช่วยนะคะแล้วก็ลองดูซิว่าแบบสอบถามเนี่ยมีความทรงคงเส้นคงวาแค่ไหนนะคะแล้วมีการทดสอบซ้ำก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็การหาค่าสัมประสิทธิ์ Kronbach Alpha เพื่อจะดูความคงเส้นคงวาของข้อคำถามแต่ละข้อนั้นนี่ก็คือการประเมินความเที่ยงก่อนที่จะเอาเครื่องมือนั้นไปใช้จริงๆต่อไปนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเรื่องของสัมประสิทธิ์นะคะกรณีของการประเมินค่าความเที่ยงนะคะแล้วทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเรื่องของเนื้อหานะคะในหน่วยที่3คราวนี้มันจะมีแบบทดสอบตอนท้ายนิดนึงนะคะทดสอบดูซิว่านักศึกษาเนี่ยมีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้นแค่ไหนอย่างไรนะคะลองดูข้อแรกข้อใดหมายถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่เปลี่ยนแปลงได้ลองคาดเดาคำตอบก่อนนะคะลองดูซิว่าตัวเลือกแต่ละตัวนั้นคืออะไรมีตัวเลือก5ตัวเลือกคล้ายๆกับข้อสอบอะค่ะนักศึกษาคิดว่าคำตอบน่าจะเป็นข้อไหนคะคำตอบก็คือตัวแปรนะคะมีคือสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะลองดูคำถามข้อ2นะคะคำถามข้อ2ถามว่าการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรอยู่ในรูปแบบไหนเช่นตัวแปรต้นกับตัวแปรตามเมื่อตัวแปรตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นอีกตัวแปรหนึ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยไหมหรือว่าลดลงนะคะหรือว่ามีความแตกต่างแค่ไหนสิ่งที่แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรนั้นเราเรียกว่าสมมติฐานการวิจัยนะคะหรือไฮโพทีซิสลองดูคำถามข้อ3นะคะนอกจากความคลาดเคลื่อนเชิงระบบแล้วความคลาดเคลื่อนยังมีอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าอะไรคะนะคะลองคาดเดาคำตอบก่อนตัวเลือก5ตัวเลือกจะคล้ายกับที่นักศึกษาจะเจอในข้อสอบนะคะคำตอบจึงเป็นข้อเชิงสุ่มนะคะความคลาดเคลื่อนที่มันเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจนะคะแต่มันเกิดได้ลองดูข้อ4นะคะข้อใดหมายถึงคุณลักษณะของเครื่องมือวัดที่สามารถวัดในสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการค้นหาหรือต้องการศึกษาได้นะคะเรื่องของเครื่องมือวัดจะมีอยู่2เรื่องคือเรื่องของความตรงความเที่ยงนะคะนักศึกษาก็น่าจะคาดเดาได้นะคะว่าคำตอบของข้อนี้จึงเป็นข้อความตรงนะคะวัดในสิ่งที่เราอยากรู้อยากรู้ความคิดเห็นก็วัดความคิดเห็นอยากรู้เรื่องความรู้ก็วัดความรู้นะคะ
ดูข้อสุดท้ายนะคะเครื่องมือวัดต้องมีคุณลักษณะอย่างไรจึงมีความคงที่แล้วก็สามารถจะวัดซ้ำได้ในเรื่องความตรงกับความเที่ยงนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ทำให้เราสามารถวัดซ้ำๆได้นะคะอย่างถูกต้องก็คือเรื่องของความเที่ยงแล้วทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเนื้อหาโดยสังเขปของหน่วยที่3ค่ะการกำหนดตัวแปรและการวัด